ดีค่ะทุกคนเรากำลังอยู่กันที่หมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระวันนี้พี่แตงกวาจะพาทุกคนมาดูศาลเจ้าเนซึโกะและเนื่องจากว่าต้องการมีหลักฐานว่าเป็นคนสร้างเองจริงๆก็เลยมีสปีดบิ้วให้ดูนิดหน่อยนะคะก็นะมีบางคนไม่เชื่อเพราะว่าเขาบอกว่ามันน่าเหลือเชื่อเกินไปว่าพี่จะเป็นคนสร้างนะคะพี่ก็เลยต้องมีหลักฐานนิดนึงไม่อยากให้ดูถูกฝีมือคนไทยนะมีคนไทยหลายคนมากๆที่สร้างสิ่งก่อสร้างในเกมนี้ออกมาได้สวยนะคะเรียกได้ว่าไม่แพ้ของต่างชาติเลยแจ้งก่อนนะคะพี่จะแจก ID ให้ท้ายคลิปสามารถนำไปทำละครได้นะแต่ว่าพี่จะไม่อนุญาตให้เซฟหรือทำการแก้ไขนะคะเรื่องนี้พี่ขอเลยค่ะถึงแม้จะมีการข่มขู่กันว่าถ้าไม่ให้เซฟจะเลิกติดตามก็ตามนะเพราะถ้าอนุญาตให้เซฟเนี่ยเราอยู่กับคนหมู่มากอาจจะมีดราม่าที่ตามมานะคะอาจจะมีคนที่แบบเฮ้ยเขาเป็นคนทำพี่น่ะไม่ใช่เป็นคนทำขึ้นมาพี่ก็ขี้เกียจไปโรงพักแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้กดโหลดขึ้นมาแล้วจะเห็นที่พื้นนะคะว่าพี่แสดงความเป็นเจ้าของเอาไว้ค่ะว่าเป็นผลงานของช่อง Lovely Sakuraดังนั้นถ้านำไปประกอบฉากจะให้เครดิตหรือไม่ให้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมีที่พื้นอยู่แล้วที่เปลี่ยนสีตาเนซึโกะให้เป็นสีชมพูนะเพราะว่าเมื่อวานรีบมากจนไม่ทันได้เก็บรายละเอียดเลยเดี๋ยวบินให้ดูรอบๆค่ะถ้าถามว่ายากตรงไหนยากตรงเส้นผมเลยเพราะว่าต้องทำออกมาเยอะมากสำหรับเต้าเนซึโกะเนี่ยนะคะก็ทำที่ไมเกรนขึ้นเลยนะเพราะว่าใช้ความคิดหนักมากว่าจะใช้อะไรมาทำเป็นเส้นผมทำเป็นเสื้อคลุมทำเป็นส่วนลำตัวโดยสรุปออกมาได้ว่าตรงลำตัวเนี่ยจะเป็นโดมน้ำแข็งซ้อนกันนะคะส่วนใบหน้าก็ด้วยแล้วก็ด้านบนเป็นครึ่งวงกลมแขนก็จะเป็นครึ่งวงกลมเหมือนกันส่วนเส้นผมเนี่ยจะเป็นเส้นเชือกที่มันใช้ในศาลเจ้าอะค่ะจำชื่อไม่ได้อะตรงนี้มีกล่องไม้ของเนซึโกะเป็นพร็อพตั้งเอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้หลบแสงอาทิตย์บินดูรอบๆตัวแล้วเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูด้านในค่ะว่าเป็นศาลเจ้าแบบไหนนี่เลยค่ะก็จะเป็นโทนสีชมพูหวานๆนะคะว้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบต่อตัวต่อเลโก้เหมือนพี่เนี่ยจะแกะออกนะคะว่าใช้วัสดุอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะคะสำหรับศาลเจ้าเนซึโกะซึ่งตอนนี้เซนิสึเนี่ยเขาก็มีหวานใจมายืนข้างๆแล้วเนซึโกะจังจ๋าแบบว่าเสียงลอยมาเลยลืมบอกไปตรงกระบอกไม้ไผ่ที่ปากของเนซึโกะนะคะใช้กระป๋องชาเขียวนะและแล้วถึงช่วงเวลาที่ทุกคนลอยคอเอ้ยรอคอยและนี่คือ ID นะคะ731-623-759-76-280ไม่ได้ใบหวยนะเอาละค่ะพี่แตงกวาก็ขออนุญาตจบการรีวิวศาลเจ้าเนซึโกะเพียงเท่านี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักและชอบหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระอย่ารอช้าค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ